ครับในส่วนของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมินะครับได้จัดให้มีการสารสนเทศในพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหานะครับเพื่อเป็นข้อเสนอในทางปฏิรูปรวมทั้งได้ทำให้ประชาชนในพื้นที่ทุกอำเภอเนี่ยมีความปองดองกันนะครับมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่ทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความรักความสามัคคีกันนะครับในส่วนของการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับทางกองกำลังนี้ก็ได้จัดกำลังร่วมกับทางฝ่ายตำรวจฝ่ายปกครองนะครับดูแลในเรื่องของปัญหาการพนันยาเสพติดแล้วก็ความไม่สงบในพื้นที่นะครับซึ่งปัจจุบันที่ผ่านมาในช่วง 4-5 เดือนเนี่ยความสงบในพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิก็เรียบร้อยเป็นอย่างดีครับทางทหารเรายินดีที่จะช่วยเหลือนะครับซึ่งมันมีศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดอยู่แล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องมีอะไรก็ขอให้มาร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะครับเราก็จะช่วยแก้ปัญหาของพ่อแม่พี่น้องซึ่งตามปณิธานของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยต้องการสร้างความสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องให้มากที่สุดครับ